จากการอัปเดตล่าสุดนะครับทำให้ RV เนี่ยได้ทำการอัปเดตวาเลอร์พาร์ทใหม่นะครับผมก็เป็นวาเลอร์พาร์ทซีซั่นน่าจะ16นะครับแล้วก็มีการปรับสมดุลตัวละครแล้วก็มีการเพิ่มโหมดใหม่เข้ามาซึ่งโหมดนั้นมีชื่อว่าคาราโน่แรดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งมันเป็นโหมดที่จะต้องใช้สมองซึ่งชิบะไม่มีครับ เราก็จะข้ามในส่วนนี้ไปแต่ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้โดยสามารถกดตรงแคมป์ฝึกนี้เพื่อฝึกได้แต่ชิบะขอคาบละกันนะครับอะไรที่ใช้สมองเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่สิ่งที่ผมพลาดไม่ได้เลยคือการซื้อเชสสปิริตนะครับซึ่งมันมีขายด้วยเว้ยแล้วเขาเอาตัวผมเข้ามาขายครับน้องๆคือดูดิชิบะอินุ3ตัวนี่ทุกคนคล้ายผมแม่คล้ายผมแม่ดูแหมไม่คล้ายซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันมีไว้ทำอะไรแต่เนื่องด้วยคูปองเราเยอะเกินนะครับมันซื้อทำไมซื้อได้หลายสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีเขียวต่างกันยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่เอาเป็นว่าผมจะซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นชิบะอินุเรียวมะในแต่ละตัวเนี่ยก็จะแฝงไปด้วยเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่าตัวมันมาผสมกับเจ้าตัวพวกนี้นะเหมือนแรบบิทตัวนี้ก็จะเป็นมูราดสกิทอีพิกนะครับเป็นแบบกระต่ายมูราดอีพิกนั่นเองบัตเตอร์ฟลายไอโอเมนไอเรียวมะวีเรสแล้วก็มอทอสนะครับเราจะเป็นอันนี้แล้วกันผมไม่มั่นใจว่าถ้าซื้อหมดจะเกิดอะไรขึ้นขอลองเลยแล้วกันเปิดการ์ดนะฮะออกจะเป็นชิบะร่าง2และกลายเป็นร่าง3ครับหลังนั้นผมกดใช้เลยแล้วกันอย่างเท่นะครับผมเอาเป็นตัวชิบะนี่แล้วกันเป็นตัวหลักนะครับเอ้ทุกคนดูดิอย่างเท่อ่ะทุกคนชิบะเรียวมะว่ะก็มันมีไว้ทําไหววะตัวนี้ช่างมันละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสําคัญดีกว่าว่าคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทําอะไรหัวข้อหลักๆผมน่าจะเขียนว่าวาเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้คุ้มหรือเปล่าเพราะผมจะทําอยู่ทุกซีซั่นอยู่แล้วนะครับผมได้ซื้อล่วงหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเลเวล21เลยนะครับผมกดเปิดตัวนี้ไปมันจะเป็นเลเวลอะไรเป็นเลเวล28นะครับก็ในวาเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีหลายอย่างเลยเพราะว่าซีซั่นนี้ประกอบไปด้วยสกินทั้งหมด3สกินนะครับเริ่มแรกเดิมตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นสกินตัวอะไรไม่รู้นะครับตอนเลเวล1ก่อนรับไปเลยแล้วกันสกินลูเมียนะครับเหมือนเป็นแม่ทัพอะไรแบบเนี้ยนะครับคือถ้ามีคนแบบนี้อยู่ในกองทัพผมคิดว่าทหารคงไม่ได้ทำงานทำการอ่ะคือจะต้องแบบอย่าคิดไปไกลนะก็พอเลเวล1เนี่ยก็จะได้เป็นรูเมียนะครับเอามาตรงเลเวล10เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟครองเท้าเอฟเฟควิกแบบดักซิ่งนะครับก็พอมาเลเวล15เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอฟเฟคสังหารแบบว่านักซิ่งเหมือนเดิมพอเลเวล20เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสกินตัวอะไรวะอารัมนะครับซึ่งสกินนี้โคตรน่ารักเลยเพราะว่าหมาเนี่ยเป็นหมาพิทบูลใส่แว่น8บิตนะฮะคือโคตรเท่อะถ้าในบรรดาทุกสกินเนี่ยผมบอกเลยสกินนี้คือโคตรแหวนอะโคซิ่งอ่ะนะครับก็เลเวล20ก็ได้เป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีในส่วนของท่าเต้นอารัมด้วยละกันรักกันว่ะมีท่าเต้นอารัมด้วยนะครับแต่ว่าผมมีแล้วพอเลเวล30เนี่ยนะครับก็จะได้ตามที่ทุกคนเห็นนะครับเลือกได้พอเลเวล35ก็จะเป็นท่าเต้นลูเมีย39ก็จะมีท่าเต้นโอเมน40มีให้เลือกครับว่าจะอะไรพอ45ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์50ก็จะเป็นสกินลิลเลน่าแบบแว้นๆนะครับเรซซิ่งหน่อยๆเหมือนอยู่ในบูธของเต็นท์รถซิ่งนั่นเองนะฮะในสนามอะไรประมาณนี้ส่วนเลเวล60เนี่ยนะครับน่าเสียดายหน่อยที่มันไม่ได้เป็นของอะไรที่มันอลังการมันเป็นให้เลือกนะครับว่าจะเอาอะไรก็เดี๋ยวเรามาทำการรับภารกิจตัวนี้ก่อนนะครับทำให้ได้เวลเยอะที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็รับโปรไฟล์ตรงนี้แล้วจากนั้นก็กดรับของทั้งหมดไปก่อนนะครับมาเรามาซื้อให้เลเวลตันในวันเดียวกันเลยดีกว่าเสียทั้งหมด 1,590 ครับคูปองเหลือจัดเอิดไปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับวันเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมก็ที่เหมานี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยจะได้เอาของข้างในมารีวิวนะครับนี่ก็เป็นสกินลิเลน่านะครับแหมนะครับโอเคอันนี้เราต้องเลือกเป็นลูกแก้วอยู่แล้วนะกดรับลูกแก้วไปเลยแล้วกันนะครับได้3นี่ก็เป็นลูกแก้วไม่มีอะไรละแล้วก็รับของ VP เนี่ยครับเมื่อเราเนี่ยทำวอลเลอร์พาร์ทซีซั่นนี้เนี่ยซีซั่น16เนี่ยครบเลเวล60ก่อนเวลากำหนดนะครับเราก็จะได้รับเจ้ากบวอลเลอร์พาร์ทด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวหรือเปล่ากดรับไปเลยแล้วกันนะครับเคลื่อนไหวนะครับนี่ทุกคนดูจะมีเอฟเฟคนะครับนี่เห็นไหมทริปยระยับนะครับเดี๋ยวลองไปใช้กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะปกติผมก็ใช้กบตรงที่มันมีเรืองแสงแล้วอันนี้กันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้โปรไฟล์กันนี่โปรไฟล์นี้นะครับที่ได้มาใหม่ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเรียกว่ารีวิวสกินในบอทก่อนละกันนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการลองหลายๆสกินหลายๆสกิลแล้วก็ดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับบอทก่อนละกันตัวแรกที่จะลองก็จะเป็นตัวที่แพงที่สุดหรือว่าอยู่ในเลเวลที่เยอะที่สุดนั่นคือลิเลน่านั่นเองครับมาดูกันว่าลิเลน่าลิมิเต็ดเนี่ยจะ
เป็นยังไงสำหรับความคุ้มค่าของวอลเลย์พาสซีซั่น16นี้นะครับก็ดูได้เลยนะว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่านะครับก็ในวอลเลย์พาสก็จะมีแบบ3สกินนะครับท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอาสำหรับตัวผมเนี่ยตัวพวกนี้นะผมไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่แต่ลูเมียนนี่เล่นอยู่นะเรียนหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเพราะว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับก็โอเคมาดูดีเทลสกินกันนะครับอย่างใกล้ชิดปิดคูดาอัพมาดูในร่างคนก่อนนะครับสกิล1เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็เด้งขึ้นมาให้ไปยู2นะครับเป็นการโยนนี่ทุกคนดูนี่นะครับอันติแปลงเป็นสุนัขกินจอกปั๊บนะครับดูใหม่ว่ามันมีอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้เกิดขึ้นปุ๊บมันเหมือนว่าถึงเส้นชัยนะดูดีๆปุ๊บเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมก็1 2 3ส่วนวาร์ปกลับบ้านเนี่ยมีหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปกลับบ้านนะครับตีธรรมดาล่ะตีธรรมดาในร่างของเจ้าตัวสุนัขกิ้งจอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นในร่างคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาคอมโบสกิลก็1 2อันติป๊อปประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแรกเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับตัวต่อมาเป็นลูเมียนะครับท่านผู้ชมโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเดินก็ปกติตามสไตล์ลูเมียนั่นเองนะก็เดินแบบจริตๆนะคิวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนเดิมเลยนี่หว่าเหมือนเดิมเลยป่ะทุกคนว่าเหมือนเดิมป่ะแต่ผมเล่นลูเมียอยู่นะผมว่ามันเหมือนเดิมเลยคิวอันสองไม่เวียนหัววะเนี่ยโอ้ค้างอันตีฮะโอเคครับสำหรับลูเมียเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสกิล1สกิล2สกิล3เนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากเดิมสักเท่าไหร่หรือว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าแตกต่างจากเดิมเนี่ยผมก็ว่านิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคตัวต่อไปฮะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออารัมนั่นเองนะครับในวอลเลย์พาสนะครับผมว่าดีเทลเนี่ยพอๆกับตัวเลเวล50ในวอลเลย์พาสเลยนะครับลิเลียนาเลยนะตัวนี้ผมว่าจุดพีคของมันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลิเลียนาเพราะว่าลิเลียนาโดยส่วนตัวแล้วคนเล่นน้อยอยู่แล้วนะในความรู้สึกอารัมเนี่ยดูเป็นตัวที่คุ้มค่ากว่าเพราะว่าคนจะหยิบมาเล่นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็สกิลที่มันเรียกมาเนี่ยมันเท่ด้วยนะก็มาดูกันครับเป็นยังไงนี่เป็นการเรียกหมวกมาครับ2ใบครับ3ใบครับท่านผู้ชมวนรอบตัวนะครับถ้าเราโยนล่ะเป็นยังไงปึ๊บเป็นหมาปักใส่แว่นนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวลองดูกันใหม่อีกรอบนึงจุ๊บนี่เห็นไหมหมาปักนะครับก็แก็บสเต็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราลองอันติไปล็อกกันว่าเป็นยังไงลองล็อกนะฮะท่านผู้ชมปักนี่ฮะเป็นตัวตลกนะครับคือสกินในวอลเลย์พาสซีซั่นนี้ผมไม่รู้ว่ามันโทนเดียวกันหรือเปล่านะบางตัวเป็นรถซิ่งบางตัวเป็นชุดคล้ายๆกับกองทัพเรือแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนอยู่ในสวนสนุกนะครับคือมาคนละทีมกันเลยทุกคนก็ลองดูครับประกอบการตัดสินใจดูนะใครที่ไม่ค่อยได้เข้า ROV หรือไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยช่วงหลังๆนะครับ ROV เนี่ยมีกิจกรรมฟรีเยอะมากๆเลยของฟรีคือเขาอยากให้คนไทยเนี่ยอยู่บ้านนะครับกักตัวเพื่อช่วยชาติแล้วก็ช่วยหมอด้วยช่วยลดภาระให้หมอแล้วก็ช่วยตัวเองอีกด้วยนะครับคือไม่ได้หมายถึงช่วยตัวเองอย่างนั้นนะคือช่วยให้ตัวเองไม่ติดโควิดนั่นเองนะครับก็เล่นเกมอยู่บ้านให้สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่สกินใหม่หรืออะไรใหม่ๆเนี่ยก็ลองดูนะครับกิจกรรมตอนนี้เนี่ยคือเอาวีกิจกรรมเยอะจัดนะครับลองสังเกตดูขนาดสกินฮายาเตะผีตาโขนนะครับ RV ถึงขั้นแบบว่าทำกิจกรรมแจกกันฟรีๆเลยนะก็อย่าลืมกลับมาเล่นกันแล้วก็มาทำภารกิจกันนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยย่าตาลิบันขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย